ัสดีค่ะคุณยายทิพย์นะคะคลิปนี่คุณยายจะมาแต่งหน้าโชว์หน้าสดบอกมันเป็นฝ้าอาจจะมาแต่งหน้าขึ้นเขานะมันนี่แต่งหน้าเขาป้าว่ามันแต่งหน้าเขาเมืองเลยพี่น้องก็ดูขำๆไปนะคะนานๆคุณยายจะมาแต่งหน้าโซไข่ใครเรียกร้องใครเรียกร้องคะคุณยายมีใครเรียกร้องอันนี้เป็นครีมกันแดดครีมกันแดด SPF 50บวกบวกบวกแค่อันเดียวว่ามันบวกบวกบวกเฉยๆสีขาวคุณยายก็แห่งเป็นคนบ่มักสีขาวเพราะว่าคุณหน้าคุณยายมันก็ไม่ได้ขาวนะแต่ว่าคุณยายใช้ผสมเอานะคะผสมกับรองพื้นเนาะของอันดีออันตัวนี้ใช้ดีมากคุณนิกกี้เขาแนะนำมาคุณยายผสมหลายอันเหลือเกินอันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างบูคุณยายไปซื้อโคเวอร์อัพดิproduction and อันบอกเอาอย่างเดียวมันก็เป็นแบบว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบว่าให้ทาเขาให้ทาหมองไก่ตาเนาะตาดำอย่างสีแต่ว่าใช้รองพื้นผสมรองพื้นก็ได้สีมันก็สิเป็นแบบออกสีแบบยังไงอะสีอันเพิ่มอย่างก็ผิวสีแทนน่ะแทนสีดำคือจังผิวคุณยายเนี่ยแทนสีดำผิวสีแทนเอาก็ผสมกันอย่างสิเนาะคุณยายบ่มักแต่งหน้าขี้ข้านล่างขี้ข้านเซ็ตแต่งหน้านะเอาก็ปิดมองฟ้าใดก็แนะนำมาใส่ครีมอันนั้นครีมอันนี้ครีมเตือนเน็ตยังเอาไม่อยู่เลยพี่น้องเอ้ยใส่ว่าสันเตือนเน็ตแก้ฝ้าสเต็มเซลล์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหลือแต่ตะกินซึ่งมันดื่มเลยได้ไหมดื่มก็ช่วยไม่ได้อะถามว่าดีบ่ครีมเขาดีเลยอันเจเน็ตนะแต่ว่ามันเป็นครีมที่ราคาแบบโหดมากแพงใช้แล้วมันดีไหมดีนะเยอะกับมักแต่ว่ามันไม่สามารถลบฝ้าหรืออะไรได้หรอกมันเฮ็ดบ่ได้หรอกพี่น้องแต่ว่ามันเฮ็ดให้ผิวหน้าเฮานั่นชุ่มฉ่ำมีน้ำมีนวลมันก็จะค่อยๆอันนี้ไปแหละมันก็ต้องใช้เวลาแหละครีมนะมันไม่มีครีมตัวไหนมันโมเมนต์จานเขาเอ่ยมันก็สเตียรอยด์ดิคุณแย่กับมากยูสเตียร์เน็ตแต่ว่ามันสู้ราคาไม่ไหวนะคะมันแพงโพดแล้วก็เขาไปสร้างแม่มันยากๆจะเป็นแม่มันยังเปลี่ยนระบบไปเรื่อยเปื่อยเชื่อเชะคุณแย่บอกขายลูกค้ามาถามดีๆต่ะมาตอนขายผมมีผู้ใดอยากซื้อเห็นบ่เห็นอันที่เขาอันรีวิวแต่งหน้าเด้เนี่ยคนนี่แต่งหน้าบ่เป็นแต่งบ่เป็นเลยแต่งบ่เป็นเลยกี่ขั้นแต่งบ่เข้าใจกันเข้าใจเจ้าของแต่งแล้วบ่งามบ่อยากแต่งเว้ยคนมันบ่งามนะเว้ยอายว่าเจ้าของสั่งคุณยายก็เราก็งามในแบบของเรานั่นแหละนะคนเรามันก็สวยสวยคนละแบบสวยใครสวยมันเด้นะบัวนั่นน่ะย้องว่าสั่นเมียเพิ่นงาน
ปรึกษาเพื่อนบ้างปรึกษาคนอื่นได้ยังเมียงามเมียงามนะตายายสายหาไอ้เล็กเพราะว่านี่อันไปเขาเออได้ยังก็เปิดอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาเบิ่งที่บอกมีคนมาเบิ่งจ้าคนพี่น้องอยากไปกอดข้อกันห้องให้ทั้งผัวทั้งเมียวอทแฮปเพิ่นเกิดอะไรขึ้นเปิดให้เบิ่งปกติอพาร์ตเมนต์ตอนที่คุณย้ายซื้ออพาร์ตเมนต์หลังนั้นแล้วคนมาเบิ่งบอกหลายนึงเอาแย่งกันประมูลนะตอนนี้คุณย้ายเปิดให้ดูอพาร์ตเมนต์มีคนมาเบิ่งไว้3รอบแล้วแม่สู่แล้วบัดนี้ต้องเสียเงินเด้พี่น้องเสียเงินค่าอันจ้างเขามาอันจ้างเขามาซื้อๆนั่นแหมบ่เฮ็ดแม่มันหยังหรอกว่าที่เหลือเฮาไปจัดไปตกไปแต่งหมดแล้วอย่างนี้ก็มีนะงานนี้ก็มีก็บ่เข้าใจกันบ่อยากขายเองเด้บ่ตกบ่แต่งให้เฮาจะเอาแต่เงินเฮาเฮ็ดเองเบิ่ดซุอย่างลูกอ่ะเขาเรียนมาด้านนั้นหน่อยอยากไปกอดข้อกันห้องให้เพราะว่านี่โอ้เหลือตนเจ้าของเหลือตนคุณตาเหลือตนตัวเองเหลือตนนี่แปลว่าสงสารตัวเองนะคะเหลือตนเหลือตนเจ้าของตนคุณตาว่าตนอากห้องให้คุณย่านี่อันนี้จี้ไปหมดเลยคุณตาอันเขามามาซอยขนดอกไม้เนาะเพราะต้องขนดอกไม้กลับมาบ้านหลังนี้คุณตาว่าเอาไว้ก่อนไหมบ่เอาไว้แล้วมึงบ่ต้องรีวิวอีกแล้วกูรำคาญแล้วรีวิวงอนหน้ากูก็บ่มาจัดแล้วแล้วแต่อันบ้านขี้เลยไล่ไล่คือขายได้ว่ากูจัดบ่งามเฮ็ดความสะอาดไปสั่นเตรียมแปดบ่มีคนอยากซื้อแม่บ่จัดแม่มันแล้วงวดหน้าแล้วแต่มึงอยากเปิดรีวิวมึงก็เปิดโลดมึงอยากอันอย่างกว่าเปิดให้คนมึงก็เปิดโลดกูบ่ไปอีกแล้วกูบ่จัดแล้วศูนย์เว้ยเสียเงินค่าต้นไม้บอกหลายพันแล้วก็ต้องไปจัดอีกบ่มีคนมาเบิ่งพะนะแล้วก็รีวิวอันคนนั้นคนที่มาอันมาขายนั่นน่ะก็บ่บอกเฮาเด้บ่ส่งข้อความบ่ยังรอให้เฮารอให้แต่ถ้าเฮาจักผู้ใดเป็นคนจ้างผู้ใดงงกันให้เฮานี่แม่ไปถามรอให้เฮาเป็นคนถามไปอันยังว่าไปฮอลีเดก็บ่บอกเฮาเออนะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ต้องรอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเอาน้ำไปตรวจแกรี่บอก3อาทิตย์นี้เข้าอาทิตย์ที่3แล้วนะดูที่มันจะผลมันจะมาไหมเพราะว่าไปตรวจน้ำเบิ่งว่าน้ำมันเป็นมันเหม็นตอนนี้ใส่เกลือโอ้ยอาบน้ำเกลือพี่น้องคนก็แห้งดำแห้งไปอาบน้ำเกลือก็ดำไปกว่าเก่าอีกบ่เนี่ยอ่ะเอาที่มึงสบายใจเลยนะเอานี่ทาครีมแล้วนะคะเนี่ยทาแล้วมันก็ได้สำเร็จแล้วพี่น้องแต่มันง่ายไปกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะปิดใต้ตาจักหน่อยอันนี้ฝรั่งเขาแนะนำมาคุณย่อยมันปิดบ่มิดดอกสูบขี้มันอันเขาเอามาอย่างกว่าฝ่าแม่ที่เป็นขาวปนๆไปย่างก็เออบ่แม่นเด้ค่ะปิดไปมันก็มองเห็นคือเก่าเห็นบ่โอ้ยคุณหลอกดาวอ่ะบ่ยามโฆษณานะหลอกดาวตลอดต้องปิดจักคันรถนึงหลอดหนึ่งนี่มันสิเป็นไงปิดอยู่บ่โอ้ยยามมันเท่าเลยเว้ยจะให้แก้มใสเหมือน14 15มันก็บ่แม่นเด้ใสชีวิตมากว่าสันถอนกล้าดำหน้าเกี่ยวเขาโอ้พี่น้องโต
ทองบอกแบ่งงานข้านไปกับข้านไปกับทงหน้าเกี่ยวเขาคิปอันไปรับจ้างเก็บมันอย่างเกาะมันสัมปะหลังเตะเก็บมันสัมปะหลังมาตากขายโอ้ชีวิตก็ลำบากแม่คุณยายแม่ถ้าเอาไปแล้วก็ให้กูสบายเนี่ยเสร็จก็กูลำบากหลายเว้ยเนาะขึ้นมากเลยอันเบิ้งดวงเนาะจะโชคดีจะโชคดีพะนะจะรวยอย่างนั้นจะรวยอย่างนี้หามึงให้กูขายอพาร์ตเมนต์ได้เนี่ยขายกับบ่ได พอละเดี๋ยวมันงามเกินเดี๋ยวอันวัวกับแกะสิงงเอาวันนี้มึงมาจังไรของมึงแล้ววันนี้ดีเลยเนี่ยมันปรับหนาให้ไอ้กี้มันเข่ากับหนาแต่มันต้องไปชุบน้ำสักหน่อยนะคะอ้าวอันนี้ก็ใส่อันร่องพื้นเนาะเสร็จแล้วได้สำนีแล้วพี่น้องงามกว่านี้งามไม่ได้แล้วต้องไปตายแล้วเกิดใหม่นะคะจะงามกว่านี้นะคะอยากอายขังบ้านเขาบอกอยากอายกันเนี่ยรับหูรับตาไปเบิ่งดินสอเขียนคิ้วนะคะไปซื้อมาใหม่พี่น้องอยู่ไหนกันมีสองอันมาว่านคุณยายค่ะตัวนี้อันนี้มันจะสีอันนี้มันจะสีดำเข้มอันนี้มันสีมันคือกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยแหลมก็ได้ให้อาหารนกนกมันห้องเอาเถาแล้วเพิ่งจะเห็นว่าคิ้วตัวเองเป็นบักๆเหมือนไหมแต่ว่าจำได้ว่าตอนน้อยๆนั่นนะโดนมูมันโยนปากกระป๋องมันโยนปากกระป๋องโยนยังไงบูฟาปากกระป๋องมาโดนคิวคุณยายเบิ่งเลยเวรกรรมบักห้านังก็โยนแม่นคักแม่นแน่มาโดนคิวกันตัวนี้เขาหมักเฮ็ดคิวใหญ่ๆดิอันนี้คือดำกว่านั้นทาไปแมวไปใส่บ่แมวเศร้านี่นะมาแต่เศร้าเลยเปียกมาล็อกงอกแงกมาเลยคุณยายทิพย์มาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าขึ้นเขาเมื่อเอิญนี่เขามีวันเกิดอันเพื่อนคุณตาอยู่บนเขา
สิใส่ทูปพรีเองเขาสิอันอาบน้ำเขาเอิญยังก็อาบน้ำในอันในอันแม่น้ำอุ่นไหมเขาบอกคุณยายเอาอันสุดสุดอาบน้ำไปน้ำคุณยายก็เอาสินไปสิไปตีโป่งสิได้ท้ายคลิปบ่บ่ฝรั่งเขาเป็นอันส่วนตัวสูงเขาบอกมาเขากล้องคิ้วลอยมาแต่ไกลเลยนะเรื่องของคุณยายนะคะดำโพดอันนี สมัยเหตุงานโรงงานตาถุงนี่คิวคุณย่านี่โกงที่สุดนะเคี่ยวเกี่ยวข้าวมาเลยอ่ะเป็นคนมีโหนกแก้มโหนกแก้มก็สูงดังก็บ่มีอ๋อคุณตาไปเฮ็ดดังคุณตาบอกหยุดความคิดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยอกแป้งสั่นเลยคันสิเฮ็ดอีหลีก็หามบ่ได้หรอกต้องคุณยายบ่หมักหมักแบบว่าได้ธรรมชาติลงโทษสวยธรรมชาติลงโทษนี่แหละเอามายาแม่มเถอะอันนู้นหลักมันด้วยเนี่ยหนาเก่าๆนะหนาเล่าๆนะเก่าๆนะพ่อแม่หายมากมันงามได้ซ้ำนี่แหละอยากไปเฮ็ดอยู่พี่น้องบ่มีตังค์บ่มีตังค์ไปเฮ็ดอันแต่งหน้าได้สิบอกอันเขียนคิ้วนี่แหละโดนที่สุดบ่ได้มีเทคนิคอันเขียนคิ้วไวๆอันนะนําคุณย่าเนี่ยอันดินสอเขียนคิ้วดีๆเขียนแบบเขียนง่ายๆอ่ะเบิ่งนะคุณย่าจะต้องมาแปลงใช้แปรงสีฟันแปลงเห็นบ่ได้ซ้ำนี่แหละคุณยายซ้ำนี้แหละซ้ำนี้แหละลองผสมกับดูมันจะเป็นยังไงแต่นี่มันหน่อยเส้นมันหน่อยเห็นบ่มันสิเขียนง่ายกว่านั้นปกติขึ้นเขาไม่แต่งหน้านะคะวันนี้อยากงามไม่นอกอยากมาแต่งหน้าโซ่มีแนวเห็ดเห็ดกับเขาก็โอ้ยมันบ่สะดวกคืออันเขาเอิ้นว่าหยังก็มันบ่สะดวกคืออพาร์ทเมนต์แม่น้ำเนิ่มมันคุณย่าต้องใส่น้ำสิว่าไปกองมากดิล้างผักล้างอย่างล้างหมูล้างไก่ล้างเนื้อน่ะแล้วก็ห้องครัวมันเป็นอึดอัดเป็นจังไหนบุก็เลยกับเขาพักไว้ก่อนนะตอนนี้โชว์น้องแมวไปก่อนน้องแมวกับคุณยายนะคะอาสิเปลี่ยนซื้อเพจใหม่เป็น
เพชรแมวทองดีดีกว่าไหมมีแต่ทองดีเว้ยจักมีคนเบิ่งบ่มีคนเบิ่งเป็นคนหมักแมวไงคุณแย่เป็นคนหมักแมวชอบแมวนะคะเป็นทาสแมวเห็นไหมคุณยายใช้เวลาเขียนคิ้วโดนมากพ่อแล้วใส่เวลาเขียนโดนนี่มันเขียนงามเด้เขียนบ่งามดอกแต่ก็พยายามให้มันได้ที่สุดจมูกทำหมูกขึ้นไหลบอกคุณยายก็ขอโทษนะคะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมาถ้าเสร็จคิวแล้วมันบอกเขากลับมาแต่งตาอันตานี่ก็แต่งยากกันเป็นยังไงเนี่ยเยอะมันเขาอันดูมาว่านี่บอกเพื่อนเรื่องอันนั้นเสร็จแล้วมันบ่ไปอันเปิดอพาร์ทเมนต์ให้เขาเบิ่งแล้วแต่บ่มีคนมาเบิ่งอยากห้องให้กอดกันก็ได้ขับรถกลับบ้านคุณตาก็มาหับไปกินข้าวร้านจีนอยู่หมูเอลเว้ยหมูเอลคุณตาก็เห็นเมียเศร้าสร้อยเงาง้อยไปเติมพลังอันนี้เขาเรียกบททดสอบนะคะเห็นไหมเขามาทดสอบคุณตาคุณยายตอนได้กันไม่ๆนั่นก็ทดสอบลูกสาวลูกสาวคุณตาเด็กดันไม่คิดว่าจะยุ่งยากก็คิดว่าลูกฝรั่งสียากว่าเขาก็คิดว่าเขาน่าจะเอาอยู่นะเขากับแม่เป็นคนแบบว่าเขากับมีแม่เลี้ยงนะเขากับหัดแม่เลี้ยงนะเขากับหัดย่ายย่ายผัดก็เป็นแม่เลี้ยงห้าวกับบ่ได้มีปัญหาก็ย่ายผัดห้าวกับหักห้าวกับหักเพิ่นก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะสำหรับโอ้อีแม่มีเรื่องง่ายนะคะมีผัวฝรั่งมีลูกติดนี่แต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วล่ะวะไม่ได้เอาชนะใจเขาหรอกพี่น้องเอาชนะใจเจ้าของขี้ข้านดราม่าก็อ้อยมันตอนนี้ก็เขาก็ใหญ่แล้วต่างคนต่างอยู่ก็โดนเจอกันเทื่อนึงตอนมาอยู่ใหม่ๆเขาก็อายุน้อยๆเนาะเขาอายุ16ก็ได้อยู่น้ำพรไงโอ้ยดราม่าสุดๆที่สุดของความดราม่าชีวิตของคุณย่าเนี่ยอีลีจบไปแล้วตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่เขาก็เห็นแล้วว่าเขาเห็นงานเหตุการณ์นั้นไม่ได้มาเกาะพ่อเขากินเขาเป็นคนเห็นเฮ็ดอีลีตอนนี้ตกงานอยู่แต่ก็ต้องหางานเฮ็ดแหละพี่น้องก็รอดูมันจะไปทางไหนงานไหน
งานอยากตามเนี่ยไม่ก่อนนี้ยังไปรับจ้างคนนี้นั่นได้ตอนนี้อันนี้อันสาวฝรั่งแนะนำมาเพอร์เฟคอีเวนอีเวนนะอัน27 back to อันบอกถ้าว่าดีเลยอีนี่น้อยมันแนะนำเบื้องมุ่งดานโอ้ยถ้าซ้ำนี่พ่อเห็นไหมเขาแนะนำสีดำแนะนำเขาบอกว่าสีดำกันเถอะอยากแต่ว่าอยากเป็นสาวเซ็กซี่กลางคืนก็แต่จังหน่อยลองดูดิเท่ากันไหมแต่หางตานะแม่นแต่งไปซะแหละเขาบอกมาอย่างนั้นแต่มันดูแอบเซ็กซี่เดี๋ยวสาวกลางคืนนะคะสาวกลางคืนก็น่าจะเป็นอย่างที่แจ้งขอให้ทาตรงนี้หน่อยขอให้ทาหน่อยๆนะคุณยายมักหลายมักท่าหลายว่ามั่นใจนะเข้าใจป่ะบางโน้คุณยายใช้เวลานี่จะ30นาทีเราแต่งหน้าท่านให้เสร็จอยู่ดัดขนตาที่ดัดขนตาสีเสื้อก็ลืมเสื้อทุกรอบเลยบางแม่ทั้งหมดแล้วมีคนตาให้ดัดแต่งหน้าขึ้นเขานะคะวันนี้แต่งหน้าขึ้นเขาเขาแต่งหน้าจังไหน10นาทีเสร็จไหมอันฝรั่งด้วยเขาเป็นหนาเลยเขาท่าเขาปัดกันมาคลาปัดตื่นอยู่มาปัดมาคลาไปเสยจุ๋ยลูกสาวบอกแกนี่ลูกสาวคุณตาต่างงานปัดมาคลาที่ซื้อกลับไปแล้วต่างงานคุณแม่ต้องงงกันกูแต่งมาสั่งกูก็ว่ามาเด็กแบบมาเรามาปัดแก้มจักหน่อยนะคุณแม่ก็ใส่จังยังบอกซื้ออยู่ใส่บ้างซื้ออยู่โนวีนซื้อได้โดนแล้วเขาก็แนะนำมากันสาวฝรั่งเออน่ะ
อย่างบุพเพน้องจำบางบางทีว่าเสียดเจ็บแต่งแบบบ้าๆว่าบอกของมันยากแหละเยอะเกินนี่สองอันอันนี้อันนี้พี่แน่ติดซื้อมาไหมคนจะไงงามแต่มันนิดนึงแต่งกับไม่แต่งมันแตกต่างกันยังไงอ่ะสอบวิจารณ์ได้เด้อพี่น้องแต่งกับไม่แต่งมันก็ไม่แตกต่างกันนะปิดบ่ชูบ่มิดดอกฟ้าพี่น้องเบิ่งหน้าสิตัวหลอกดาวมันหลอกดาวตลอดไอ้เสื้อสีมันอันลิปสติกมันไหนลิปสติกแน่นแน่นปากที่ทาสีไม่สวยทาลิปไม่สวยทำนี่แหละอย่างนึงคิดง่ายปาร์ตี้ดีเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ให้ฉีดอันน้ำแร่นะคะน้ำแร่ขอให้ฉีดนิดเดียวนะคะแต่คุณยายฉีดพอแล้วเอามาเบิ้งเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะมานะก่อนแต่งแล้วก็หลังแต่งนะคะมีการคุณยายเลยเด้อบริถ่ายรูปไปซ้ำ before and after เอากับเบิ้งเอาเนี่ยเบิ้งน้ำวิดีโออ่ะคุณยายลืมถ่ายรูปไป before and after แต่งหน้าขึ้นเขานะคะวันนี้แต่งหน้าขึ้นเขาอันแต่งเลนหัวใช้เวลาทั้งหมด39 นาทีนะคะเกือบ40 นาทีเท่ามากเบิ้งทรงผมคุณยายเนี่ยหมอกระสะเลยเนี่ยขั้นผมงอกเต็มหัวเลยพี่น้องขั้นผมงอกหรือขั้นผมขั้นจะขั้นเอียงบุ้งหัวนายกลัวซอยเก่านั่นเดียวมันเก่าคนเดียวมันขึ้นอีกขั้นละสันน่าคิวคือโกงฮะโกงแน่แหะมันเหาที่สุดมันเห็ดผู้เสือมาขึ้นหัวย่ายตีเบิ่งในผมเห็ดสีมากตรงนี้เสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะลองดูแต่งไหนแน่ใครแน่บอกใครแน่ขึ้นไหมพี่น้องอ่ะมาดูใกล้ๆนะคะคุณยายใกล้ๆ
แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะใครเนี่ยถึงแม้แต่คอยลุงอ้วนอ้วนครับอ้วนเนี่ยอันดูดวงเพื่อนว่าอ้วนน่าจะรวยพะนะคุณยายก็กินไม่ยั้งนะคะอ้วนก็จะรวยหาเงินไปเฮ็ดงานสิด้วยพ่อตอนนี้คุณยายก็กินเงินรัฐบาลอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดงานแล้วเขาบ่จ่ายแล้วเขาส่งข้อความมาบอกแล้วเขาจะเลิกจ่ายแล้วนะคะเงินรัฐบาลก็เลยคุณบอกไงว่าคุณจะไม่อยู่กินเงินรัฐบาล